ลำดับที่11ผู้มากด้วยปราโมทพระพุทธภาษิตปาโมชะบาหุโลภิกขุปสั่นโนบุทธสาสเนอธิคัดเชประดังสั้นตังสร้างฆ่ารูปะสมังสุขังแปลความว่าภิกษุผู้มากด้วยปราโมทเลื่อมใสแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าพึงบรรลุสันตบทเป็นที่เข้าไปสงบระงับเป็นสังขารเป็นสุขอธิบายความคำว่ามากไปด้วยปราโมทนั้นหมายถึงปราโมทในธรรมมีความเอิบอิ่มในธรรมมีน้ำคือธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตความปราโมทในธรรมไม่เหมือนความยินดีในกามหรือความเอิบอิ่มใจเพราะกามความพอใจในกามเป็นเหตุให้ติดอยู่ในวัฏฏะส่วนความปราโมทในธรรมเป็นเหตุให้พ้นไปจากกามจากภพข้อว่าเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือเลื่อมใสพอใจในคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งปวงกล่าวโดยเฉพาะคือบหุลานุสาสนีคืออนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าสมดังคาถาว่านหิสีละวตังเหตุอุปัตชันติตทาคตาอัตถคราตีนิปดาสัมมุตเทนะปกาสิตาแปลว่าพระตถาคตทั้งหลายเกิดขึ้นเพื่อประกาศศีลเท่านั้นหาไม่ได้แต่ทรงอุบัติขึ้นเพื่อประกาศ8อักษร3บท3บทก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้ง3บทนี้นับโดยอักษรมี8อักษรภิกษุผู้มากไปด้วยปราโมทในธรรมเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้ย่อมบรรลุสันตบทคือพระนิพพานอันเข้าไประงับสังขารเป็นสุขเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันทรงปรารภพระวักกลิเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระวักกลิพระวักกลิเกิดขึ้นในสกุลพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีวันหนึ่งเห็นพระศาสดาเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีติดใจในสรีระสมบัติแห่งพระพุทธเจ้าไม่อิ่มไม่เบื่อด้วยการมองพระรูปแห่งพระพุทธองค์คิดว่าการบวชทำให้ได้เห็นพระศาสดาเป็นหนึ่งนิดจึงออกบวชในสำนักของพระองค์เมื่อบวชแล้วก็ไม่เป็นอันสาธยายพระธรรมหรือมนสิการพระกรรมฐานเพราะมัวเที่ยวติดตามดูพระพุทธองค์อยู่พระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่าญาณของพระวักกลิยังไม่แก่กล้าพอที่จะรับพระธรรมเทศนาได้จึงทรงเฉยเสียไม่ได้ตรัสอะไรต่อเมื่อทรงทราบว่าบัดนี้ญาณของพระวักกลิแก่กล้าแล้วจึงตรัสเตือนว่าวักกลิประโยชน์อะไรด้วยการเที่ยวตามดูร่างกายอันเปื่อยเน่านี้วักกลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมมีคำอธิบายว่าพระพุทธเจ้านั้นโดยพระธรรมกายแล้วมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมตามทัศนะแห่งพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานพระพุทธเจ้ามีพระกาย3คือ1ธรรมกายคือพระกายอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อหรือความจริง The Buddha's body of pure existence 2. นิรมานกายคือกายที่คนทั้งหลายมองเห็นได้เที่ยวเทศนาสั่งสอนคนอยู่ต้องเสวยต้องพักผ่อนต้องเจ็บต้องนิพพานทรงนิรมิตพระกายลงมาเพื่อสั่งสอนมนุษย์โดยเฉพาะ 3. สัมโภคกายได้แก่พระกายที่สุขใสรุ่งเรืองอยู่เสมอ The body of bliss สถิตอยู่ประจำณแดนสุขาวดีผู้เขียนแม้พระศาสดาตรัสเตือนอยู่เช่นนี้พระวักกลิก็มิอาจละการดูพระตถาคตเจ้าได้ท่านเที่ยวติดตามดูไปทุกคนทุกแห่งพระศาสดาทรงดำริว่าภิกษุนี้ไม่สังเวชซะเลยเมื่อวันเข้าพรรษาใกล้เข้ามาจึงเสด็จไปเมืองราชคฤห์พระวักกลิก็ยังตามดูพระองค์อยู่พอถึงวันเข้าพรรษาพระศาสดาทรงขับไล่พระวักกลิว่าวักกลิเธอจงหลีกไปเสียเถิดพระวักกลิเสียใจว่าพระศาสดาไม่ได้เอื้อเฟื้อตนจึงต้องการฆ่าตัวตายขึ้นไปยังภูเขาคิจกูฏตั้งใจอยากกระโดดภูเขาพระพุทธองค์ทรงเห็นดังนั้นด้วยจักษุทิพย์ทรงดำริว่าถ้าเราไม่ช่วยวักกลิจะกระโดดภูเขาท
ทำลายชีวิตตนเองและทำลายอุปนิสัยแห่งมรรคผลเสียพระศาสดาจึงทรงเปล่งพระรัศมีไปเหมือนประทับอยู่ตรงหน้าของพระวักกลินั้นขณะนั้นเองความโศกอันยิ่งใหญ่ของพระวักกลิก็สลายไปปีติปราโมทย์เกิดขึ้นแทนพระศาสดาตรัสพระวักกลินั้นว่าภิกษุมากด้วยปราโมทย์เลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าพึงบรรลุสันตบทอันเข้าไประงับสังขารเป็นสุขดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัตถ์ออกเรียกพระวักกลิว่ามาเถิดวักกลิเธออย่ากลัวเลยจงแลดูพระสุคตเราจักยกเธอขึ้นเหมือนคนช่วยกันพยุงช้างที่จมลงในเปลือกตมมาเถิดวักกลิมาดูตถาคตเราจักยกเธอขึ้นเหมือนช่วยดวงจันทร์ที่ราหูจับพระวักกลิเกิดปิติปราโมทย์อย่างใหญ่หลวงว่าเราได้เห็นพระตถาคตแล้วมิหนำซ้ำพระองค์ยังตรัสเรียกเราเสียอีกว่ามาเถิดวักกลิเราจะไปเฝ้าพระองค์ทางไหนหนอเมื่อมองไม่เห็นทางไปจึงเหาะไปในทางอากาศพอเท้าข้างหนึ่งถึงพื้นนั่นเองท่านระลึกถึงพระดำรัสแห่งพระศาสดาข่มปิติได้แล้วบรรลุพระอรหัตผลณที่นั้นเองต่อมาพระศาสดาทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะทางเป็นสัทธาวิมุตติคือหลุดพ้นเพราะศรัทธา